คยมีใครสงสัยไหม CGI เทคนิคดีเอจลดวัยหรือสเปเชียลเอฟเฟกต์อันตรการตาที่เราได้ดูกันอยู่ในปัจจุบันมันเริ่มต้นที่ตรงไหนเท่าที่ผมจำได้นะผมต้องพาทุกคนย้อนไปในปีคริสต์ศักราช1857ณปีคริสต์ศักราช1857ช่างภาพชาวสวีเดนออสการ์เลชแรนเดอร์สร้างควันและไฟรวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยการนำฟิล์มเนกาทีฟกว่า32แผ่นมาวางซ้อนกันแล้วยิงลงแผ่นฟิล์มใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างภาพในจินตนาการของเขาเองหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจและไม่มีวันลืมคือฉากตัดหัวของแมรี่ควีนออฟสกอตออสการ์เลชแรนเดอร์เฉลยการสร้างฉากตัดหัวของแมรี่ควีนออฟสกอตว่าระหว่างที่นักแสดงกำลังทำการแสดงเขาให้นักแสดงหยุดแสดงกลางคันก่อนที่จะนำหุ่นมาวางแทนที่นักแสดงหลักเมื่อทุกอย่างเข้าที่เขาก็แค่สั่งแอคชั่นเพื่อตัดคอหุ่นตัวนั้นณตอนนั้นมีผู้คนไม่น้อยที่เชื่อว่าแมรี่ควีนออฟสกอตถูกตัดหัวไปแล้วจริงๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังกลางแปลงนะครับผมมีหลายคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามผมมากเลยว่านอนหนังกลางแปลงไม่ทำแล้วเหรอพี่หนอนหนังกลางแปลงหายไปไหนแล้วครับก็อย่างที่บอกครับหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผมวางนะผมวางโพซิชันหนอนหนังกลางแปลงไว้อยู่ในรายการที่ค่อนข้างพิเศษกว่าตัวรีวิวหนังปกติในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยจะมาในโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับณปัจจุบันจุดยืนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแบบนั้นไม่ได้แบบโฟกัสว่าแบบต้องอาทิตย์ละเทปเท่านั้นอาทิตย์ละ2-3 วันเทปไม่ได้โฟกัสซีเรียสขนาดนั้นเอาเป็นว่าจะมาทุกครั้งที่มีโอกาสหรือมีช่วงจังหวะเหมาะๆหรือมีคอนเทนต์ดีๆมีข้อมูลดีๆมาแชร์กันวันนี้ช่วงอาทิตย์เนี้ยมันเป็นช่วงที่พวกเราได้ปิดสกายวอล์กเกอร์ซากะไปด้วยกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึง Star Wars เนี่ยเราไม่พูดถึงจอร์จลูคัสเนี่ยมันไม่ได้เลยผมเลยคิดว่าอาทิตย์นี้แหละเป็นช่วงโอกาสที่เหมาะสมที่เราจะมาขุดคุ้ยประวัติของจอร์จลูคัสกันคุณรู้ไหมว่าจอร์จลูคัสเนี่ยณปัจจุบันนะเขาอายุ75แล้วนะ เขาอายุ75แล้วนะคืออายุมากมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามองในอดีตเขาเป็นผู้กำกับเอาจริงๆแล้วนะผลงานของจอร์จลูคัสเนี่ยไปในฝั่งที่เขียนหรือร่วมผลิตเยอะกว่ากำกับมีร่วมผลิตอินดิเนียโจนส์กับสตีเวนฟิลเบิร์กเพราะว่าในอดีตเนี่ยสตีเวนฟิลเบิร์กกับจอร์จลูคัสเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยกันเดี๋ยวเราไล่ไปดีกว่าถ้าพูดถึงจอร์จลูคัสเนี่ยจริงๆชื่อเต็มๆของเขาคือจอร์จวอลตันลูคัสนะครับจอร์จวอลตันลูคัสเนี่ยพ่อเขามีธุรกิจส่วนตัวของเขาคือเป็นร้านขายเครื่องเขียนและไอ้ร้านขายเครื่องเขียนเนี่ยมันเป็นร้านขายเครื่องเขียนที่เป็นส่วนหนึ่งของดิสนีย์ครับดิสนีย์ในที่นี้หมายถึงสวนสนุกกันนะครับมันส่งผลให้จอร์จลูคัสตั้งแต่เด็กเนี่ยมีนิสัยที่ชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิยายต่างๆรวมถึงนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยนะตอนเด็กอะนะถือว่าลูคัสเนี่ยเป็นนักอ่านตัวยงเลยแหละมันส่งผลให้ลูคัสเนี่ยเป็นคนที่ชอบจินตนาการด้วยสไตล์หนังสือที่เขาชอบอ่านนะครับเขาชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์นิยายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูคัสเนี่ยเขาจะชอบไปในทางด้านศิลปะซะเยอะเขามีความฝันเลยนะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะไปเรียนศิลปะแต่ตัวลูคัสกับพ่อเขาอะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันคือพ่อของลูคัสเนี่ยเขามีทัศนคติที่ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องเขียนใช่ไหมทำไมไม่สืบทอดลูคัสไม่ได้มองว่าตัวเองจะนั่งขายหนังสือนั่งขายเครื่องเขียนเหมือนพ่อเขาณตอนนี้นะครับลูคัสมองตัวเองไปไกลกว่านั้นแต่ว่าพ่อเขาแค่รู้สึกว่าอนาคตปูไว้แล้วอ่ะพ่อเขาก็อยากจะให้มาสานต่ออยากจะให้มา
ทำงานที่ร้านสานต่อธุรกิจครอบครัวนี่แหละลูคัสไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากครับจากความคิดเห็นที่ขัดแย้งนะวันนั้นเนี่ยลูคัสวางแผนเลยว่าผมจะเข้าโรงเรียนศิลปะสักแห่งหนึ่งให้ได้แล้วออกไปใช้ชีวิตเองและเขาต้องรวยให้ได้ก่อนอายุ30ในช่วงมัธยมลูคัสเป็นเด็กที่เรียนดีครับมีหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ลูคัสเขาชอบมากคือเขาชอบแข่งรถชอบถึงขนาดไปลงแข่งในสนามแข่งต่างๆแต่ความฝันนั้นนะครับก็ต้องหยุดลงเมื่อวันหนึ่งในการแข่งขันลูคัสเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำหลุดโค้งและพลิกคว่ำชนเข้ากับต้นไม้โชคดีที่วันนั้นลูคัสเขารัดเข็มขัดนิรภัยไว้นะครับจึงรอดตายมาได้จากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้ปอดของเขาเนี่ยตกเลือดอย่างรุนแรงต้องเข้าห้อง ICU ลูคัสเจ็บหนักมากจากอุบัติเหตุครั้งนั้นพร้อมปฏิญาณตัวเองในห้อง ICU เลยว่ากูไม่เอาแล้วแข่งกูไม่เอาแล้วหรือว่าคือไอ้การแข่งรถของลูคัสในวัยมัธยมเนี่ยมันคงเป็นกิจกรรมหรือเป็นเป้าหมายหนึ่งในช่วงสั้นๆอย่างบางคนช่วงสมัยวัยเรียนชอบเล่นดนตรีมากแต่เรียนจบมาความฝันมันก็เปลี่ยนนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆอาจจะทั้งดีและเลวต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เนี่ยการแข่งขันของจอร์จลูคัสก็หยุดลงแค่นั้นในปี1967ครับจอร์จลูคัสเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ Universal of Southern California Universal of Southern California เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่นะครับต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในหลายๆด้านนะครับหนึ่งในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนี่ยคือสาขาภาพยนตร์ถ้าจะพูดถึงผลิตผลของ Universal of Southern California เนี่ยที่ชี้ชัดเลยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากๆเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงศิษย์เก่าถ้าจะพูดถึงศิษย์เก่าเนี่ยมีบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Universal of Southern California อยู่2คนที่พูดชื่อปั๊บแล้วจะการันตีได้เลยว่าเวทมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงขนาดไหนคนแรกคือนีลอาร์มสตรองนักบินอวกาศคนแรกที่เหยียบบนผิวดวงจันทร์อีกคนหนึ่งที่จบจากมหาวิทยาลัยเช่นกันคือชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในช่วงที่จอร์จลูคัสเรียนอยู่ที่ Universal of Southern California เนี่ยเขาก็ตั้งกลุ่มเล่นกับเพื่อนเพราะว่าจอร์จลูคัสเขาเรียนภาพยนตร์นะครับมันก็ต่อยอดจากการที่ชอบอ่านชอบเขียนของเขาอะนะฮะถ้าใครเป็นเด็กฟิล์มก็จะรู้ดีว่าบางคนนะตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยจะพยายามแบบว่าตั้งกลุ่มของตัวเองรวบรวมเพื่อนที่คุยถูกคอกันจอร์จลูคัสก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันครับจอร์จลูคัสรวบรวมเพื่อนได้กลุ่มหนึ่งตั้งชื่อกลุ่มว่า The Dirty Dozen ในช่วงที่เรียนที่ Universal ofSouthern California เนี่ยเพื่อนสนิท1คนของจอร์จลูคัสเลยนะครับคือสตีเวนสปิลเบิร์กในช่วงที่เรียนเนี่ยจอร์จลูคัสถูกหล่อล้อมและมีผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจในชั้นเรียนอยู่มากมายครับเช่น2187ของอาร์เธอร์ลิปเซตและสารคดีของเขาชูทราจากแรงบันดาลใจพวกนั้นนะครับมันสั่งสมเขามันหล่อหลอมตัวเขามันสร้างประสบการณ์ในวัยเรียนของเขาหล่อหลอมให้เขาเนี่ยเป็นคนที่หลงรักการเล่าเรื่องแบบเพียวซินิม่าเป็นอย่างมากถ้าพูดถึงเพียวซินิม่าเนี่ยจะสโคปให้สั้นๆง่ายๆนะครับว่าเพียวซินิม่าเนี่ยเป็นเหมือนหนังที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพมากกว่าด้วยคำพูดนะครับต้องบอกว่าในยุคสมัยที่จอร์จลูคัสเป็นผู้กำกับแล้วนะครับเริ่มเป็นผู้กำกับนะครับในช่วงนั้นเนี่ยจอร์จลูคัสเป็นผู้กำกับน้อยคนมากที่เลือกที่จะเล่าเรื่องด้วยภาพมากกว่าด้วยการจับตัวละครมายืนแล้วคุยในช่วงสมัยนั้นนะครับเรื่องการถ่ายภาพเรื่องเทคนิคต่างๆมันก็ยังไม่ได้ล้ำสมัยมากภาพยนตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยบทต่างๆด้วยไดอะล็อกต่างๆนะครับมากมายแต่จอร์จลูคัสเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ฉีกชอบเพียวซินิม่ามากเน้นเล่าเรื่องด้วยภาพมากกว่าบทพูดซึ่งผลงานนะครับผลงานที่ถือว่าเป็นเพียวซินิม่าของจอร์จลูคัสก็มีอยู่พอสมควรนะครับก็คือ Look at Life Herbie 1 minute 42 second and milliet second The Emperor Anyone Life in a Pretty How Town ด้วยความสนใจตรงนี้นะครับมันส่งผลให้เขาเนี่ยสนใจงานถ่ายและงานตัดต่อเป็นพิเศษเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่า
ในยุคสมัยนั้นเนี่ยพ่วงกับส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่ใจกับสิ่งที่ตัวละครจะพูดออกมามากกว่าเน้นการเล่าเรื่องผ่านตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าไดอะล็อกพวกนี้นะครับมันสามารถส่งเมสเสจตรงหาคนดูได้ชัดเจนกว่าได้ตรงกว่าในเวลาต่อมาไม่นานครับจอร์จลูคัสเนี่ยต้องดรอปเรียนเหตุเพราะว่าถูกเรียกไปเกณฑ์ทหารโดยหนังสือที่เรียกจอร์จลูคัสไปเกณฑ์ทหารเนี่ยระบุว่าเขาจะต้องไปประจำการที่เวียดนามนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถูกหยุดลงไปซะก่อนเพราะทางการเนี่ยได้ตรวจพบว่าจอร์จลูคัสเนี่ยมีสภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานซึ่งมันเป็นโรคร้ายที่ฆ่าปู่ของเขาต่อมาเมื่อจอร์จลูคัสเคลียร์อุปสรรคต่างๆนานาจอร์จลูคัสก็กลับมาเรียนที่ Universal of Southern California อีกครั้งหนึ่งในสาขาฟิล์มเช่นเดิมในช่วงที่กำลังเรียนอยู่ครับจอร์จลูคัสได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานช่วยงานกับ Warner Fred ที่ United States Informating Agency อยู่ช่วงหนึ่งซึ่งในช่วงที่เขาร่วมงานกับ Warner Fred เนี่ยเขาก็ได้พบรักกับสาวคนหนึ่งมาเชียร์กริฟฟินซึ่งมาเชียร์กริฟฟินนี่แหละครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยกลายเป็นภรรยาคนแรกของเขาถ้าจะถามว่าวอนเดอร์เฟลดคือใครถ้าพูดผลงานที่ทุกคนน่าจะสามารถจับต้องได้วอนเดอร์เฟลดเคยนั่งตัดต่อนะครับให้ภาพยนตร์เรื่องจอสเรื่องอเมริกันกราฟฟิตี้และหนังคอมเมดี้ดราม่าอย่างเปปเปอร์มูนอย่างที่บอกครับว่าจอร์จลูคัสเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนที่หัวดีพอสมควรครับในปี67จอร์จลูคัสได้รับทุนการศึกษาของทาง Warner Brothers ให้เข้าไปสังเกตการกองถ่ายได้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่พัฒนาเขาให้เปิดโลกเปิดหูเปิดตาจอร์จลูคัสชี้เลยเขาเลือกภาพยนตร์เรื่อง Finian Rainbowของฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่าจากการไปร่วมทำงานครั้งนั้นครับฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่าเล็งเห็นดีว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อจอร์จลูคัสเนี่ยเป็นคนเก่งมันทำให้เกิดการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่ากับจอร์จลูคัสในช่วงนั้นมากมายนะครับส่งผลให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มสนิทกันหลายปีต่อมาครับทั้งคู่ร่วมกันจัดตั้งบริษัทเล็กๆในอเมริกาชื่ออเมริกันโซโทรปเป็นเหมือนสตูดิโอสำหรับทำหนังเล็กๆกันนะครับอุดมคติแรกของอเมริกันโซโทรปเนี่ยคือการเป็นอิสระจากการควบคุมการผลิตและการกดขี่ข่มเหงของระบบสตูดิโอฮอลลีวูดณขณะนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เดินทางไปได้ไม่ไกลมากนักฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่ากับลูคัสก็แยกทางกันทำผลงานของตัวเองฟรานซิสฟอร์ดคอปเปล่าแยกออกไปทำ The Godfather ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับแต่ลูคัสของเราเนี่ยแยกมาก่อตั้งเป็นบริษัทของตัวเองโดยมีชื่อว่า Lucas Film หนึ่งผลงานที่เป็นที่พูดถึงและเป็นที่โจษจันและชื่นชอบถือว่าประสบความสำเร็จเอามากๆเนี่ยคือในปี1973ครับภาพยนตร์เรื่อง American Graffitiภาพยนตร์เรื่องอเมริกันกราฟฟิตี้ถือว่าประสบความสำเร็จณขนาดนั้นมากนะครับมันส่งผลให้จอร์จลูคัสเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงคนทำงานอย่างกว้างขวางมากขึ้นในหนึ่งระดับครับแต่คุณจำได้ไหมครับว่าจอร์จลูคัสเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์อะไรเทือกๆนี้เป็นอย่างมากจอร์จลูคัสมีตัวละครตัวโปรดวัยเด็กอยู่ตุ่มตัวครับคือแฟลช กอร์ดอนจอร์จลูคัสในอดีตเนี่ยเคยพยายามที่จะหาหนทางให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดแฟลช กอร์ดอนมากที่สุดหมายถึงเขาอยากจะเอาแฟลช กอร์ดอนมาทำเป็นภาพยนตร์ครับในตอนนั้นแต่ความฝันตรงนั้นและเป้าหมายตรงนั้นต้องถูกทลายลงไปเนื่องด้วยเขาทำทุกทางแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับสิทธิ์ในการทำแฟลช กอร์ดอนได้ถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนอย่างจอร์จลูคัสเนี่ยเสียใจไหมและเจ็บช้ำหัวใจไหมผมว่าก็ต้องมีบ้างแหละแต่จอร์จลูคัสไม่เก็บมาคิดไม่เก็บมายึดติดกับตัวเองเขาเดินหน้าต่อครับเขาปฏิญาณตนเลยว่าเขาเนี่ยถ้าจะไม่ได้ทำแฟลช กอร์ดอนเขาก็จะเขียนการประจนภัยอวกาศขึ้นมาเองในแบบของตัวเองเลยซึ่งนี่แหละครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของ Star Wars ในช่วงแรกครับ
จอร์จลูคัสก็พยายามเขียน Star Wars จากประสบการณ์จากแรงบันดาลใจในวัยเรียนเขาก็เริ่มเขียน Star Wars ทีละนิดทีละนิดสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับเขาก็พยายามเอาไปนำเสนอให้สตูดิโอมากมายซึ่งเชื่อไหมครับไม่มีสตูดิโอไหนสนใจใน Star Wars เลยแม้แต่ที่เดียวแต่มีอยู่หนึ่งเจ้าที่สนใจในตัวจอร์จลูคัสคือ 20th Century Fox สนใจผลงานหนึ่งของจอร์จลูคัสเป็นอย่างมากคืออเมริกันกราฟฟิตี้โดย 20th Century Fox ทำสัญญากับจอร์จลูคัสว่าสิทธิ์ในการผลิตทั้งหมดและสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งหมดของกราฟฟิตี้เนี่ยเป็นของ 20th Century Fox โดยลูคัสนั่งกำกับเพียงเท่านั้นในปี1973ครับอเมริกันกราฟฟิตี้ได้เข้าชิงรางวัลมากมายรวมไปถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในรางวัลลูกโลกทองคำรวมถึงเข้าชิงออสการ์ถึง5สาขานะครับอันประกอบไปด้วยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพ่วงกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและเบสฟิล์มอีดิเตอร์ใช่ครับอเมริกันกราฟฟิตี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมันทำให้จอร์จลูคัสดีใจและปลื้มใจไม่น้อยครับแต่จอร์จลูคัสเขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่ามันยังเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจเขาซึ่งสิ่งที่ติดค้างนั้นคือ Star Wars จอร์จลูคัสไม่เคยลืมเรื่องราวการผจญภัยอวกาศที่เขาอยากจะสร้างณตอนนั้นครับหลังจากนั้นนะครับจอร์จลูคัสก็พัฒนา Star Wars อย่างต่อเนื่องครับไม่ได้ทิ้งมันนะจากข้อมูลที่บันทึกไว้ครับ Star Wars ได้รับอิทธิพลมากมายครับหนึ่งในอิทธิพลที่ถูกผสมผสานจนออกมาเป็น Star Wars เนี่ยคือหนังซามูไรของอากิระคุโรซาวะและภาพยนตร์สปาเกตตี้เวสเทิร์นก็หนังคาวบอยตะวันตกนะครับรวมถึงงานในสไตล์ Sword and Sorceryถ้าเราพูดถึงแฟนตาซีเนี่ยเราก็จะพูดถึงความเวอร์วังอลังการนะครับแต่ลองนึกภาพว่า Sword and Sorcery เนี่ยมันจะย่อยลงมากว่านั้นอีกคือผลงานในสไตล์ของ Sword and Sorcery เนี่ยจะพูดถึงฮีโร่ถือดาบการผจญภัยความรักเวทมนต์สิ่งเหนือธรรมชาติเทือกนั้นนะครับองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ฮะที่จอร์จลูคัสใช้ในการสร้างสรรค์และรวบรวมให้มันกลายเป็น Star Wars หลังจากที่เขาประสบความสำเร็จจากอเมริกันกราฟฟิตี้มาแล้วนะครับลูคัสตั้งเป้าเลยว่ากูจะต้องปลดปล่อยความค้างคาครั้งนี้ให้ได้กูจะต้องทำ Star Wars ให้สำเร็จให้ได้ต่อมาไม่นานครับทาง 20th Century Fox ก็ติดต่อมาหาลูคัสอีกครั้งหนึ่งทาง 20th Century Fox ยื่นข้อเสนอเป็นเงินกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐในการสนับสนุน Star Wars ของจอร์จลูคัสไอ้ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นค่าเขียนบทกับกำกับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ของจอร์จลูคัสเท่านั้นเลยครับแต่สิทธิ์ทั้งหมดในตัว Star Wars นะครับต้องพูดครอบคลุมเพราะว่าภาพยนตร์1เรื่องเนี่ยถ้าพูดว่ามันคือขุมทรัพย์มันก็ไม่ผิดนะฮะเอาเป็นว่าถ้าจอร์จลูคัสตกลงเซ็นสัญญาในครั้งนั้นเนี่ยจอร์จลูคัสจะเป็นได้แค่คนเขียนบทและกำกับส่วนสิทธิ์ต่างๆใน Star Wars เนี่ยจอร์จลูคัสจะไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจอร์จลูคัสปฏิเสธในทันทีครับพร้อมผลิต Star Wars ภายใต้สตูดิโอลูคัสฟิล์มของเขาเองจอร์จลูคัสใช้เวลาอย่างมากครับในการรวบรวมในการทุ่มเททุ่มชีวิตทุ่มเวลาให้กับ Star Wars ภาคแรกนะครับส่งผลให้ Star Wars A New Hope กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดอย่างรวดเร็วและการตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ Fox ในครั้งนั้นมันส่งผลให้ลูคัสฟิล์มเนี่ยโตไวมากลูคัสฟิล์มได้รับเงินมหาศาลครับจากลิขสิทธิ์เกมลิขสิทธิ์ของเล่นของสะสมพร้อมกับ Star Wars นี่แหละที่เป็นภาพยนตร์ที่ให้กำเนิดคำว่าบล็อกบัสเตอร์หรือหนังฟอร์มยักษ์ทำเงินถล่มทลายจากความสำเร็จของ Star Wars Episode 4 New Hope นะครับมันทำให้จอร์จลูคัสเนี่ยเริ่มกว้างขวางมากๆในวงการภาพยนตร์ในฐานะนักเขียนและก็ผันตัวเองเป็นผู้อำนวยการสร้างในเวลาต่อมาก็ที่รู้กันครับว่า Star Wars ภาค5และภาค6ต่อมาเนี่ยเขาไม่ได้นั่งแท่นกำกับเองแล้วเขานั่งแท่นคือผู้อำนวยการสร้างและก็มีส่วนร่วมในการเขียนเรื่องราวด้วยตัวเองณตอนนั้นเนี่ย Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back เนี่ยเขาให้เออร์วินเคิร์สเนอร์นั่งแท่นกำกับแทนเขา Star Wars Episode 6 Return of the Jedi เขาให้ริชาร์ดมาควอตรับหน้าที่กำกับโดยขณะนั้นเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มีแค่ Star Wars อย่างเดียวนะครับเขายังนั่งแท่นนักเขียนและผู้อำนวยการสร้างให้เพื่อนเขาอีกด้วยก็คือสตีเวนซีเบิร์กในภาพยนตร์ชุดของอินเดียนาโจนจากการเดินทางจากการประสบความสำเร็จของ Star Wars Episode 4 New Hope ลูคัสก่อตั้งบริษัทที่ผลิตวิชวลเอฟเฟคของตัวเองขึ้นมาคือบริษัท ILM หรือ Industrial Light and Magic และต่อมาก็เปิดบริษัทดูแลเรื่องงานเสียงเป็นของตัวเองคือบริษัท Sprocket System หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อ Skywalker Sound และลูคัสก็ยังสร้างทีมผลิตกราฟิกหรืองานในแผนกของคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาชื่อ Pixar Team ซึ่งต่อมา Pixar Team นี่แหละครับที่ถูก Steve Jobs ซื้อไปในปี1986ซึ่งแผนกที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในมือของลูคัสเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนกย่อยภายใต้การควบคุมงานของลูคัสฟิล์มในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยหนึ่งในแผนกที่ถูกขายไปคือ Pixar อย่างที่ผมบอกว่าสตีฟจ็อบซื้อไปในปี1986เนี่ยเหตุผลณตอนนั้นที่ถูกบันทึกไว้นะครับเขาบอกว่าลูคัสและลูคัสฟิล์มเนี่ยประสบปัญหาเรื่องกระแสเงินสดที่มันย่ำแย่มากๆนะครับลูคัสใช้เม็ดเงินมหาศาลพอสมควรครับในการวิจัยเทคนิคต่างๆเครื่องมือต่างๆที่จะสร้างความล้ำหน้าสร้างเรื่องราวต่างๆใน Star Wars ให้มันเป็นจริงได้คือต้องบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยลูคัสเนี่ยเขาสร้างจักรวาล Star Wars ในรูปแบบของตัวเองไว้ค่อนข้างมากพอสมควรเราลองนึกถึงอิจิโร่โอดะที่สร้างจักรวาลวันพีซของตัวเองนะครับลูคัสจะเป็นแบบนั้นแต่ณตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีภาพยนตร์นะครับมันไม่ได้ล้ำหน้าพอที่จะสร้างแบบรถลอยได้ยานบินอวกาศคือมันทำได้เพียงแค่ทำเป็น stop motion หรือใช้เทคนิคหลอกตาเอาซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยจอร์จลูคัสเขาไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเขาอยากทำให้มันเป็นภาพยนตร์ที่สมจริงกว่านั้นเขาอยากให้มันพัฒนาขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆครั้งที่ผลิตมันออกมานะครับซึ่งมันก็เป็นทัศนคติของผู้กำกับมากมายครับที่เวลาทำเรื่องที่1แล้วเนี่ยเรื่องที่2มันต้องพัฒนาขึ้นเรื่องที่3ต้องพัฒนาขึ้นเรื่องที่4พัฒนาขึ้นจอร์จลูคัสมีบันไดนี้เช่นกันครับมันส่งผลให้เนี่ยครับลูคัสฟิล์มเนี่ยมีสภาพเงินสดที่หมุนเวียนนะครับย่ำแย่มากเพราะว่าจอร์จลูคัสทุ่มเงินเป็นอย่างมากในการผลิตอะไรเหล่านี้นานถึง7ปีนะครับและความย่ำแย่ทางการเงินณตอนนั้นนะครับไม่ใช่ส่งผลทางด้านการงานอย่างเดียวนะฮะมันส่งผลเรื่องชีวิตรักของเขาด้วยชีวิตรักระหว่างเขากับมาเชลกริฟฟินต้องยุติลงกันที่การหย่าร้างในที่สุดจากข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับช่วงชีวิตณตอนนั้นของลูคัสเนี่ยเขานิยามว่ามันคือนรกสุดๆ สำหรับเขาเลยมันคือช่วงชีวิตที่ย่ำแย่ที่สุดทั้งเรื่องการงานการเงินความรักทุกอย่างมันย่ำแย่มากๆนะครับซึ่งจอร์จลูคัสณตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักและโด่งดังพอสมควรแล้วนะครับไม่แปลกครับที่นักข่าวจะเกาะติดผู้ชายที่ชื่อลูคัสกับการหย่าร้างของภรรยาของเขานะครับมีหลายๆข่าวปล่อยข่าวลือออกมาว่าจอร์จลูคัสเนี่ยเครียดจนมีสภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจวายได้บางสำนักก็บอกว่าจอร์จลูคัสไม่ได้เป็นโรคหัวใจวายไม่ได้เสี่ยงเป็นไรหรอกจอร์จลูคัสเพียงแค่อดนอนเยอะเครียดและความดันโลหิตสูงแล้วก็อ่อนเพลียนอนน้อยเท่านั้นเองในปี1993ได้มีข่าวลือออกมาว่าลูคัสเนี่ยเริ่มและแอบเขียนเรื่องราวของอนาคินสกายวอล์กเกอร์ที่เข้าด้านมืดและจุดเริ่มต้นข่าวลือในครั้งนี้แหละครับที่เป็นเหมือนจุดสตาร์ทของสกายวอล์กเกอร์ซากะในเวลาต่อมาครับเราก็ได้รู้แล้วครับว่าไตรภาคใหม่ภายใต้การกำกับของลูคัสเนี่ยจะมีให้พวกเราชมอีกณตอนนั้นนะครับซาวอร์ทั้ง3ภาคครับไม่ว่าจะเป็นเอพิโซด1 The Phantom Menace เอพิโซด2 Attack of the Clone เอพิโซด3 Revenge of the Sith ทั้ง3ภาคประสบความสำเร็จในบ็อกออฟฟิศและรายได้ครับแต่อย่างที่รู้ๆกันนะฮะมีแฟนๆและนักวิจารณ์มากมายครับให้ฟีดแบคที่ว่าไตรภาคครั้งใหม่หรือพรีโคลในครั้งนี้เนี่ยด้อยกว่าไตรภาคเดิมมากๆเลยต่อมาเนี่ยชีวิตในการทำงานของลูคัสกับ Star Wars กับวงการภาพยนตร์เนี่ยก็ลุ่มๆนอนๆมาโดยตลอดครับเจอทั้งปัญหาคนเจอทั้งปัญหาเงินเจอทั้งปัญหารอบตัวต่างๆมากมายครับจนเมื่อมกราปี2012ลูคัส
ประกาศตัวเองครับจะวางมือโดยสิ้นเชิงจากการทำหนังบล็อกบัสเตอร์ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วแล้วจะกลับมามุ่งเน้นในการทำภาพยนตร์สารคดีงบเล็กๆการทำหนังงบเล็กๆแทนโดยในปี2012ครับได้มีข่าวออกมาว่าแคทเธอรีนเคนเนดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานร่วมของบริษัทลูคัสฟิล์มนะครับอีกหนึ่งข่าวที่แฟน Star Wars หลายๆคนก็คงจะช็อกและประหลาดใจคือลูคัสฟิล์มถูกขายต่อให้ดิสนีย์ในที่สุดแต่จากการขายลูคัสฟิล์มให้ดิสนีย์ในครั้งนั้นครับมันส่งผลให้ลูคัสกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ของดิสนีย์ในที่สุดนะในปี2014ครับได้มีข่าวลือออกว่า Star Wars จะทำไตรภาคใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยลูคัสจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเท่านั้นนะฮะซึ่งในการประชุมเรื่องราวต่างๆในการประชุมทิศทางของภาพยนตร์ Star Wars เนี่ยทุกคนที่มีส่วนร่วมก็จะต้องเข้าประชุมด้วยนะครับมันมีเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่ชี้วัดจุดยืนของลูคัสกับ Star Wars ณตอนนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับคือการเข้าประชุม Star Wars ในวันแรกการประชุมเป็นไปได้อย่างดีครับทุกคนมีไอเดียทุกคนโยนไอเดียมาทิศทางของ Star Wars เริ่มเห็นว่าเราจะทำอะไรไปในทิศทางไหนในช่วงจังหวะหนึ่งของการประชุมครับลูคัสผายมือไปที่ Star Wars ทั้ง6ภาคที่ผ่านมาพร้อมประโยคคำพูดที่ว่าพวกคุณน่ะทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หรอกแต่พวกคุณน่ะทำเรื่องแบบนั้นน่ะได้คุณรู้ไหมยานพาหนะต่างๆเทคโนโลยีต่างๆแต่ละอย่างมันมีส่วนประกอบเป็นล้านล้านล้านชิ้นเลยนะและทุกอย่างที่ผมพูดมันอยู่ในหัวผมในเวลาต่อมาครับลูคัสก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องขายลูคัสฟิล์มเพราะการหย่าร้างของเขาเรื่องปัญหาการเงินของเขานะครับอย่างที่พวกเรารู้กันว่าลูคัสเนี่ยช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเขาประสบปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากแล้วก็ปัญหาไหนจะปัญหาการหย่าร้างอีกฝรั่งเวลาหย่าร้างมันจะมีการฟ้องร้องนะครับก็ต้องใช้เงินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยลูคัสประสบปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากเขาจึงต้องขายลูคัสฟิล์มเพราะไม่งั้นเขาเองที่จะไม่รอดพร้อมอธิบายอีกว่า Star Wars 6ภาคครับ1 2 3 4 5 6เนี่ยเป็นเหมือนลูกของเขาและเปรียบเทียบดิสนีย์สั้นๆว่า White Slayer หลังจากนั้นต่อมานะครับลูคัสพูดถึง Star Wars น้อยมากครับมีหนึ่งวลีที่ลูคัสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้ที่ทุกคนน่าจะจดจำได้ดีถ้าติดตามข่าวกันนะครับคือเขาบอกว่าตัวเขาเองครับไม่เกี่ยวข้องกับไตรภาคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เขาชอบ Rogue One มากกว่า The Force Awakens ในปี2017ครับวันที่ Star Wars Episode 8 The Last Jedi ได้ออกฉายเนี่ยลูคัสก็ได้ไปดูครับลูคัสดู Star Wars ทุกภาคนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้สร้าง Star Wars ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสดูและลูคัสบอกว่า The Last Jedi อะครับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่สร้างมาได้อย่างสวยงามมากจบกันไปครับกับประวัติของผู้ชายที่ชื่อจอร์จวอลตันลูคัสนะครับซึ่งเอาจริงๆคุณลองมองดิผู้ชายคนนี้ณวันแรกณวันแรกในดิสนีย์แลนด์ที่เขาอยู่กับพ่อที่ร้านขายหนังสือนั่งอ่านการ์ตูนนั่งอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ไปวันๆพร้อมความหวังของพ่อว่าลูคัสเรียนจบมาดูแลร้านเครื่องเขียนเนี่ยต่อแทนพ่อนะแล้วลูคัสปฏิเสธทันทีนะครับจำได้ปะพร้อมบอกว่าไม่เอาชีวิตผมต้องไม่จบในร้านขายเครื่องเขียนเล็กๆนี่ผมจะสร้างงานศิลปะผมชอบงานศิลปะผมอยากสร้างเรื่องราวของผมและผมอยากจะเป็นเศรษฐีให้ได้ก่อนอายุ30ลองมองดูสิครับว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านทั้งทุกข์มากสุขมากเสียมากได้มากเศร้ามากดีใจมากเขาผ่านมาหมดแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าผู้ชายที่ชื่อจอร์จวอลตันลูคัสเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองพอสมควรครับครับจบกันไปครับกับการเล่าเรื่องต่างๆข้อมูลต่างๆในวงการภาพยนตร์ในสไตล์ของหนอนหนังในชื่อหนอนหนังกลางแปลงก็ลองดูครับว่าชื่นชอบไม่ชื่นชอบอย่างไรครับกับรายการหนอนหนังกลางแปลงนะครับถ้ามีบางช่วงที่หนอนหนังกลางแปลงอาจจะทิ้งร้างหายไปนานบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามันหายไปไหนคือไม่ได้หายไปไหน
แต่หนอนหนังกลางแปลงอย่างที่ผมบอกครับผมวางโพซิชันให้มันพิเศษกว่ารายการรีวิวหนังกับรีแอคชั่นปกติขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันก็เลยจะไม่ได้มีรูทีนชัดเจนว่าเฮ้ยทุกอาทิตย์หรือสัปดาห์ละ2คลิปหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้มีรูทีนชัดเจนขนาดนั้นหนอนหนังกลางแปลงจะมาในช่วงจังหวะที่พอเหมาะอย่างเนี้ยครับเราได้ดู Star Wars กันผมก็คิดว่าชาวหนอนหนังนะครับก็น่าจะได้พูดคุยหรือได้รับฟังเรื่องราวของจอร์จลูคัสผ่านปากของผมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ครับและใครมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ทิ้งไว้ได้ฮะก็ถ้ามันน่าสนใจมากๆช่วงเวลาประจวบเหมาะหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดอีกจริงๆแล้วเนี่ยตอน The Irishman เนี่ยก็น่าพูดถึงเรื่องของ Martin Scorsese นะครับว่า Martin Scorsese เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรอย่างบุคคลที่พัวพันกับจอร์จลูคัสที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทของจอร์จลูคัสก็สตีเฟนสปิลเบิร์กก็น่าพูดถึงสตีเฟนสปิลเบิร์กนะครับว่าณวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตผู้กำกับของเขาเนี่ยเขาเริ่มที่จุดไหนแต่ก็นั่นแหละครับถ้ามีช่วงเวลาประจวบเหมาะเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยข้อมูลแบบดีๆแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันไปครับเหมือนเช่นเคยฮะภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่ามันจะเป็นหนังดีหนังเฮี้ยหนังอาร์ตเฮาส์ปัดยาหนังเล่าเรื่องด้วยซิมโบลิกแบบโอ้โหจัดมากเพียวซีนีม่าหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์เนี่ยคุณต้องไปสัมผัสด้วยตาคุณเองในโรงภาพยนตร์ครับแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่รู้ๆเลยวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ